สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมอันนี้ก็มาอัปเดตแล้วงานรอบชลประทานก็เกือบจะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดข้างหน้าสรุปโครงงานก็สังวัดคันนี้ก็เรียงหินอยู่ภูมิยาวก็เก็บรายละเอียดครับสรุปโครงงานนี่เป็นเช็คนอกนะครับจริงๆตัวนี้ตัวถังเป็นบูมสั้นนะครับถามช่างศูนย์เคยมาซ่อมแล้วตัวคอนโทรลแต่คอนโทรลเป็นว่ากันนี้เป็นคอนโทรลสั้นนะมาเป็นใส่บูมยาวแล้วก็มาขายต่อจริงๆเป็นรถบูมสั้นเป็นตัว LC ครับกันนี้ก็เหมาะเลยสายบุ้งยาวก็ใช้ได้อยู่อันนี้ก็ที่ผมถ่ายคลิปก่อนนู้นก็มาแล้วเกือบเดือนกว่าๆได้เกือบเดือนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่ทันได้ถ่ายตอนนั้นฝนก็ตกด้วยไม่ทันมาแกลงรอบในคูนี่เลยครับเสียดายไม่ได้มาฝนตกครับสัปดาห์นั้นขี้เกียจออกจากบ้านเลยครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยคึกลุยน้ำกับซันวะ2คันแล้วก็บุญดาวคันนี้คันหนึ่งโกเบมังไฟแดดออกนะแดดจ้าเลยวันนี้ก็มืดครึ้มอีกแล้วนี่ก็ตกปล่อยๆแล้วนะตอนนี้แต่ว่างานแบบนี้ก็ทำได้อยู่ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่งานผมก็ไม่น่ารอดนะวิ่งไม่ได้เลยมันแฉะก็ดูกันเองครับก็โอเคอยู่ครับเมื่อกี้ก็เพิ่งเติมน้ำมันเสร็จนะทั้ง3คันเลยเมื่อกี้กำลังเรียงหินอยู่ซ่อมแซมก็เริ่มใหญ่ขึ้นเลยนะเม็ดฝนสังเกตได้จากในน้ำครับ